เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับที่มีมติเห็นชอบกับร่างแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่5ซึ่งจะมีผลในช่วงปี2566ถึงปี2570นะครับก็เดี๋ยวจะคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินน้องทันใจซึ่งจะเป็นรูปขบวนรถไฟฟ้าเนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาตินะครับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.จำนวน2รางวัลด้วยกันนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมส่งเสริมการออมในช่วงท้ายปีด้วยการออกสลากออมสินพิเศษ2ปีแบบมีใบสลากนะครับราคารับฝากหน่วยละ100บาทอัตราดอกเบี้ยนะครับหน่วยละ10สตางค์หรือว่า 0.10 บาทและมีสิทธิ์ที่จะลุ้นถูกรางวัลเลขสลากรวมทั้งสิ้น24ครั้งด้วยกันนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมส่งเสริมการออมในช่วงท้ายปีด้วยการออกสลากออมสินพิเศษ2ปีแบบมีใบสลากนะครับราคารับฝากหน่วยละ100บาทอัตราดอกเบี้ยหน่วยละ 0.10 บาทหรือว่า10สตางค์นะครับก็พร้อมกันนี้ยังมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลเลขสลากรวมทั้งสิ้น24ครั้งนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสลากออมสินพิเศษ2ปีแบบมีใบสลากนะครับซึ่งธนาคารออมสินได้นำออกมาเพื่อส่งเสริมการออมในช่วงท้ายปีมีราคารับฝากหน่วยละ100บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยหน่วยละ 0.10 บาทหรือว่า10สตางค์คำถามคือมีสิทธิ์ถูกรางวัลจำนวนทั้งหมดกี่ครั้งนะครับจำนวนทั้งหมดกี่ครั้งส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อ SME มีที่มีเงินนะครับเพื่อให้ผู้ที่ได้สินเชื่อสามารถใช้ที่ดินเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้นะครับวงเงินสินเชื่อก็ไม่เกินร้อยละ70ของราคาประเมินที่ดินจากทางราชการอัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ 0.10 ต่อปีนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทนะครับส่วนนิติบุคคลจะได้รับวงเงินสินเชื่อไม่เกิน50ล้านบาทยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวได้ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th จนถึงวันที่30ธันวาคม2564นี้หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ GSB Contact Center ครับหมายเลขโทรศัพท์1115นะครับเมื่อวันที่2ถึงวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับนายสมชายเหมทองผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจนะครับได้นำคณะเจ้าหน้าที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยผู้แทนจากกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งการจราจรและผู้เชี่ยวชาญการขนส่งทางน้ำจากสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อศึกษาข้อมูลเพื่อนำข้อมูลเชิงลึกมาประกอบการพิจารณาในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติในอนาคตนะครับธนาคารออมสินครับนำเสนอสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์นะครับภายใต้แคมเปญกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าเพื่อให้ผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถแบ่งเบาภาระการผ่อนชำระค่าบ้านในช่วงโควิดนะครับหรือว่าจะนำไปปลดล็อกหนี้หรือใช้จ่ายยามฉุกเฉินก็ได้ซึ่งหากได้รับการอนุมัติสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์แล้วเนี่ยนะครับยังมีสิทธิ์ที่จะขอสินเชื่อเพิ่มเติมหรือว่ารีพลัสเพื่อนำไปใช้จ่ายในการชำระเงินกู้เดิมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงนะครับโดยวงเงินสินเชื่อรีพลัสนั้นจะมีวงเงิน5ล้านบาทด้วยกันนะครับการผ่อนชำระ
จะปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลานาน6เดือนหลังจากนั้นปีแรกเงินต้น1ล้านบาทผ่อนชำระ 1,500 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังธนาคารยังไม่มีการคิดค่าบริการสินเชื่อไม่คิดค่านิติกรรมสัญญาแล้วก็ค่าจดจำนองรวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาทอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันวงเงินสินเชื่อเคหะเดิมจะต้องคงเหลือตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปซึ่งผู้ที่สนใจนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากทางธนาคารแล้วก็มีการจัดทำนิติกรรมสัญญากับทางธนาคารให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม2564นี้นะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับหรือจะขอดูรายละเอียดตลอดจนการขอยื่นขอสินเชื่อทางเว็บไซต์ของธนาคารก็ได้นะครับ www.gsb.or.th หรือว่าจะติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินครับนำเสนอสินเชื่อซอฟต์โลนสำหรับธุรกิจ SME ด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับวงเงินสินเชื่อ500,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปีนะครับผ่อนชำระได้นาน7ปีด้วยกันปลอดชำระเงินต้นในช่วง2ปีแรกผู้ที่สนใจก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินก็ได้นะครับ www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ศูนย์สินเชื่อธุรกิจ SME ของธนาคารออมสินซึ่งมีอยู่82แห่งทั่วประเทศก็ได้เช่นกันนะครับจนถึงวันที่30ธันวาคมนี้หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115แล้วก็ที่ Facebook GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับเอาล่ะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของร่างแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่5นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณมงคลครับครับก็สวัสดีครับคุณพีรวัตรและก็ผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับก็วันนี้ก็มารายงานเรียกว่าคณะกรรมการส่งเสริมซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้อนุมัติที่เรียกว่าแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมฉบับที่5ครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่13นะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยแต่ว่าเราได้ปีการปรับปรุงหลายเรื่องที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโควิดนะฮะจึงเป็นเรื่องที่ได้มีการนำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมถึง2ครั้งครับนะเพื่อปรับปรุงเรื่องนี้ให้มันรอบครอบแล้วก็แก้ปัญหาจุดที่เรียกว่าสถานการณ์ของ SME ที่กังวลถึงความอยู่รอดอยู่เป็นและอยู่ยาวนะรวมจนถึงได้นำข้อสังเกตของกรรมการบริหารต่างๆแล้วก็ได้มีการนำเอาแผนดังกล่าวเนี่ยไปรับฟังจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยราชการและหน่วยงานเอกชนต่างๆตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมานะครับก็เลยเรียนว่าก็ได้อนุมัติเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะนำสู่เข้าไปที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเพื่อจะไปทำการตกลงในส่วนของรายละเอียดแล้วนำไปสู่แผนปฏิบัติการอีกขั้นหนึ่งนะครับซึ่งแผนปฏิบัติการเนี่ยจะต้องทำคู่กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดตัวชี้วัดแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีแรกที่จะต้องมี KPI ร่วมกันระหว่างการทำงานร่วมกันเพื่อจะได้เอาเน้นที่ผลลัพธ์ไม่ใช่ผล ไม่ใช่ตัวผลผลิตนะฮะก็คือผลลัพธ์ที่แก้ปัญหาได้จริงๆซึ่งเรียนอย่างนี้ว่าก่อนที่จะเข้าสู่ไอแผนอนุมัตินี้ท่านเราก็สสว.ก็ได้รายงานว่าปี65นี้จะเป็นปีที่ SME ทั้งหลายเนี่ยในโดยเฉพาะการเข้าถึงเรื่องการเงินเนี่ยจะมีการแก้ไขโดยที่ทางธปท.ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของกรรมการส่งเสริมด้วยนะครับได้แจ้งว่าได้มีการติดเขาเรียกว่าติดไอ้สถานภาพของคนที่มีการค้างชำระครับอันเสื่อมเนื่องจากโควิดแยกออกมาจากการค้างชำระของก่อนหน้าที่จะประสบปัญหาทางธุรกิจนะครับก็เรียกว่าง่ายๆคนที่ไม่สามารถชำระหนี้ในช่วงโควิดเนี่ยก็จะไม่เจอสถานภาพที่เป็น NPL ปกตินะครับก็เรียกว่าเป็นรหัส20กับ21 20ก็เป็น NPL ไอ้เกิดเนื่องมาจากภาวะที่ทำธุรกิจล้มเหลวส่วน
21เนี่ยก็คือคนที่เจอปัญหาโควิดแล้วกระทบกระเทือนนะครับก็เห็นว่าเป็นมิติหมายที่ดีเพื่อจะได้แยกสถานภาพแล้วก็การแก้ปัญหาของกลุ่มที่จะต้องฟื้นฟูเรื่องที่2ก็นำลูกค้าทั้งหมดเนี่ยนะครับของที่อยู่ในระบบสถาบันการเงินของรัฐแล้วก็อยู่ในระบบของ NCB ซึ่งรวมทั้งนอนแบงค์ด้วยมีร่วมประมาณ100กว่าแห่งซึ่งจะมีฐานบุคคลประมาณ31ล้านบัญชีครับแล้วตัวนิติบุคคล 450,000 บัญชีเนี่ยจะมาแยกว่าใครเป็น SME ใครไม่เป็น SME เพื่อจะได้รู้ว่าSME นั้นฐานะเขาเรียกประวัติการชำระเงินหรือการก่อหนี้ถูกทั้งแบงค์รัฐแล้วก็แบงค์เอกชนแล้วก็นอนแบงค์ต่างๆที่อยู่ในนั้นฐานเครดิตบูโรนั้นเนี่ยใครเป็น SME บ้างก็ปี65นี่ก็จะแยกออกมาอย่างสมบูรณ์ซึ่งขณะนี้ได้มีการเตรียมตุ๊กตาไว้แล้วว่าในส่วนของสินเชื่อบุคคลเนี่ย31ล้านบัญชีเนี่ยขณะนี้มีหนี้ที่ SME กู้ใช้สินเชื่อบุคคลเนี่ยมาทำธุรกิจเนี่ยถึง 18% ครับจาก15ล้านล้านบาทนะครับก็ถือว่าสูงมากนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะสามารถมาดูเป็นรายที่เรียกว่าข้อมูลในเชิงส่งเสริมได้อันนี้ก็เป็นการประกอบข้อมูลเพื่อจะนำข้อมูลในเชิงที่เรียกว่าส่งเสริมกับข้อมูลรายบุคคลแยกออกจากกันนะครับส่วนที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยภายใต้ของแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยจะทำ4สร้างด้วยกันคืออันแรกเลยสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการนั้นประกอบเขาเรียกอัจฉริยะก็คือสามารถมีทักษะและจิตวิญญาณทัศนคติในการประกอบธุรกิจในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเรื่องใหม่ๆเพื่อจะเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจซึ่งอันนี้ก็คือเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของช่องทางดิจิตอลได้ครับสองก็คือเสริมสร้างการเข้าถึงบริการของการเงินก็คือโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมทั้งพัฒนาระบบประเมินทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆที่ SME มีอย่างเช่นเรื่องสินค้าคงเหลือลูกหนี้การค้าต่างๆซึ่งเป็นทรัพย์สินของทาง SME ซึ่งSME ไม่มีพวกหลักประกันที่ดินเป็นหลักก็จะทำให้เข้าถึงได้มากขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือโอกาสการเข้าถึงตลาดนะครับเพื่อโดยเน้นถึงเรื่องอัตลักษณ์สินค้าแล้วก็มาตรฐานต่างๆซึ่งมาตรฐานนี้รวมจนถึงมาตรฐานของสากลของโลกด้วยครับเพื่อจะได้มีความสามารถในการแข่งขันรวมจนถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเพื่อนำมาสู่การเชื่อมโยงแล้วก็สนับสนุนแหล่งซื้อในเรื่องนี้อันสุดท้ายเนี่ยก็คือการสร้างเขาเรียกว่าสิ่งที่เอื้ออำนวยให้รัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยทำงานได้ครับก็ดังจะเห็นว่ามีผู้ประกอบการหลายรายที่เป็นรายเล็กอย่างเช่นเรื่องโรงแรมเนี่ยที่ภูเก็ตที่ผมเห็นเนี่ยก็คือประมาณ 120,000 รายเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่เขาเรียกรอรับใบอนุญาตเนี่ยถึงประมาณ60% ของทั้งหมดเนี่ย120,000 ห้องซึ่งจำนวนถือว่าเยอะมากที่ถูกกฎหมายได้รับใบอนุญาตไปแล้วมีแค่ 40% นั้นเองนะครับก็เลยเรียนว่าแล้วก็เราก็มีกฎหมายหลายอย่างที่ไม่เอื้ออำนวยให้กับรายเล็กเพราะว่าเราเป็นภาระมากจึงถึง 1,250 กว่าฉบับนะฮะทั้งที่สถานการณ์เปลี่ยนล้าสมัยแล้วก็รูปแบบของเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปอะไรต่างๆก็เลยทำให้ SME นั้นขาดโอกาสหรือแต้มต่อที่จะไปสู้กับรายใหญ่ได้ก็เรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องจัดการแล้วทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้ภาระหนี้ที่มันเยอะมากของบรรดา SME ที่เจอปัญหาโควิดมาก็เลยเป็นเรื่องที่ทางสสว.จึงต้องทำแผนส่งเสริมฉบับนี้ขึ้นมาแล้วก็อีกอันนึงก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเปลี่ยนโครงสร้างของ SME เนี่ยให้มันแข็งแรงแล้วก็ให้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ครับก็จะต้องพาก็เลยท่านนายกก็เลยก็ขออนุญาตให้สสว.เนี่ยไปแบ่งกลุ่ม
SME เนี่ยเป็นกลุ่มๆให้มีความชัดเจนเพราะแต่ละกลุ่มนั้นเขาเรียกว่าจุดอ่อนหรือจุดความอยู่รอดอยู่เป็นอยู่ยาวนั้นไม่เหมือนกันก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ว่าการพัฒนาธุรกิจที่เรียกว่าสตาร์ทอัพนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องทำรวมจนถึงวิสาหกิจชุมชนในต่างจังหวัดด้วยครับเรื่องที่สองก็ธุรกิจที่ SME เติบโตแล้วจะทำยังไงให้แข็งแรงโดยใช้นวัตกรรมเพื่อสามารถส่งออกได้นะครับก็เพราะว่าส่งออกบ้านเราเนี่ยยังถือว่าน้อยมากมีอยู่ประมาณแค่ 10% นั้นเองของการส่งออกนะครับแล้วก็การส่งออกของบ้านเราก็ถือว่าต่ำมากถ้าเทียบกับมาเลเซียซึ่งมีประชากรแค่1ใน3ของเราเนี่ยแต่เขาส่งออกได้มากกว่าเราถึง1เท่าตัวนะครับแม้กระทั่งเวียดนามเนี่ยก็โตมากกว่าเราเท่ากว่าแต่ก็เลยเป็นสิ่งที่เราต้องยกระดับนี้ให้สู่การแข่งขันระดับโลกได้ส่วนธุรกิจที่ประสบปัญหาแล้วเนี่ยก็ให้แบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนก่อนโควิดกับช่วงโควิดเนี่ยจะทำยังไงให้ฟื้นตัวให้ได้และกลุ่มที่เขาเรียกว่าด้อยโอกาสต่างๆนั้นก็คือการส่งเสริมเกษตรกรให้ทำธุรกิจแบบมืออาชีพหรือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสูงอายุนั้นยังประกอบธุรกิจอยู่ได้ก็2กลุ่มนี้ผมคิดว่าก็เป็นกลุ่มที่ท่านนายกเน้นเป็นเรื่องพิเศษขึ้นมานะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากดังนั้นถ้าจะเห็นได้ชัดว่าแผนส่งเสริมของSME นั้นจะกระจายลงไปถึงครอบคลุมคนทั้งหมดโดยเปลี่ยนทัศนคติจากให้คนแทนที่จะขอความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือคนที่จบการศึกษามาใหม่ๆนั้นแทนที่จะรับจ้างเป็นลูกจ้างนั้นก็ให้สร้างสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจให้มันแข็งแรงแล้วก็มีความสามารถต่างๆได้นะครับก็เรียนว่าพันธกิจของสสว.จึงเป็นเรื่องที่จะต้องสร้างการเติบโตครอบคลุมทุกกลุ่มแล้วก็การเติบโตนั้นจะต้องมุ่งเป้านะครับและที่สำคัญต้องสร้างสภาพแวดล้อมอันการสนับสนุนการประกอบธุรกิจแล้วก็รัฐเองจะต้องปรับตัวทั้งกฎหมายแล้วก็ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆทั้งหมดนะฮะซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่เราได้พูดคุยกันมานานแล้วแต่หลายปีมานี้ต้องเอาวิกฤตเป็นโอกาสในการที่จะฟันฝ่าเรื่องนี้ไปซึ่งก็ช่วงปี40เนี่ยเราก็ได้ทำในส่วนของบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ทำได้ดีแล้วก็แข็งแรงมากแล้วก็ปัจจุบันก็ไม่เป็นภาระแล้วก็เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนประเทศในช่วงวิกฤตนี้แล้วก็เราก็อาศัยช่วงโควิดหลังไอ้ตรงนี้นะครับที่เป็นวิกฤตให้เป็นโอกาสในการที่จะทั้งส่งเสริมแล้วก็สร้างความจุดด้อยจุดอ่อนต่างๆเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นมาโดยเฉพาะภาระหนี้ต่างๆที่ประสบอยู่นะครับก็เลยเรียนว่าเป็นเรื่องที่กับแผนส่งเสริมแผนส่งเสริมเนี่ยจะอ่านง่ายนะครับแล้วก็ใช้เป็นรูปภาพแล้วก็เป็นไดอะแกรมประกอบเพื่อให้คนทุกหน่วยงานเนี่ยเข้าใจตรงกันครับแล้วก็จะได้มากำหนดตัวชี้วัดร่วมกันนะครับในภาคที่จะแผนปฏิบัติอย่างเช่นยกตัวอย่างว่า GDP เนี่ยผลลัพธ์ที่จะขับเคลื่อนประเทศจาก 32% ให้เป็น 40% เนี่ยจะทำยังไงในแต่ละหน่วยงานนี่คือผลลัพธ์นะไม่ใช่ผลผลิตซึ่งผลผลิตเนี่ยส่วนใหญ่จะว่าโครงการนี้มีคนเข้ากี่คนอะไรต่างๆมีรายได้เท่าไหร่แต่เราเอาผลของประเทศเป็นตัวตั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างแล้วก็อาการป่วยของแต่ละโรคนั้นได้ครับกลุ่มนั้นให้ถูกต้องครับครับขอบพระคุณนะครับคุณมงคลครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเฉลยคำถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสลากออมสินพิเศษ2ปีนะครับคำถามคือมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเลขท้ายรางวัลเลขสลากรวมทั้งหมดกี่ครั้งคำตอบคือ24ครั้งนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันจันทร์หน้าครับกลับมาบอกกล่าวกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ